อัมพชาราภาขอทำสิ่งสุดท้ายให้น้องรักแตงโมนิดาก่อนลาจากชั่วชีวิตก่อนหน้านี้ซุปตาตัวแม่อย่างอัมพชาราภารุ่นพี่ตอนสมัยอยู่ช่อง7ได้ออกมาโพสต์อะไรถึงน้องสาวคนสนิทแตงโมนิดาโดยได้ระบุว่าช่วงวันเกิดพี่น้องบอกพี่นุกว่าอยากมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ช่วงปลายเดือนธันวาคมน้องบอกพี่เอว่าอยากมาเจอพี่อ้ำยังไม่ทันที่เราจะได้นัดเจอกันเลยหลับให้สบายนะคะคนสวยของพี่พี่ๆทุกคนจะคิดถึงน้องตลอดไปนะคะและล่าสุดมีรายงานว่าอัมพชาราภาขออาสาจัดงานศพดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้กับแตงโมนิดาจะเปลี่ยนดอกไม้กี่ชุดเอาให้สวยที่สุดซึ่งได้ขออนุญาตคุณแม่ของแตงโมแล้วโดยก่อนหน้านี้เอสุภชัยก็ได้ประกาศขอเป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ